ใต้ในดันแบบที่ผ่านเอฟพีในดันแล้วจะมีให้เราเดินประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยจะเป็นเมืองเกิดเราจะเป็นเมืองที่2ในด้านเมืองหลักจริงๆจะเป็นเมืองเป็นเอเวนต์มาสเตอร์เกมก็จะมีดันเจี้ยนถ้าเกิดทำเควสตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีเรือบินมาส่งแต่ถ้าเกิดเราจะมาเดินเล่นก่อนก็เดินหา NPC ที่ได้ปลอดภัยส่วนวาร์ฟก็จะอยู่ผู้บอลที่ลงดันเจี้ยนสามารถลงได้ตรงนี้กับแต่ว่าเรายังไม่เปิดเพราะว่าเรายังไม่ผ่านแรกหลักแล้วก็จะเป็นดูเมืองนี้จะกดเข้าตรงนี้โดยตรงก็ได้จะบอกอยู่แล้วติดอันนี้เป็นแอคชั่นลังเลยใช่ครับแต่ว่าจะมีพวกแมนที่คล้ายๆในโพสแล้วก็จะมีพวกเพื่อนเดินด้วยแล้วก็จะมีดันเนสคือดันเนสเลเวล15ลงได้อันนี้จะลงได้คนเดียวนะครับเกมจะลงดันเจี้ยนคนเดียวจะลงได้3ตัวละครคือเป็นตัวละครของเราอีก2ตัวน้องๆแต่ถ้าเกิดตั้งแต่นั้นที่2ลงมาก็จะมี3ตัวตั้งแต่ที่2ลงมาก็ต้องไปจับปาร์ตี้กับเพื่อน3คนซึ่งเราเปลี่ยนตัวหลักเราเลือกตัวเอลแต่ว่าถ้าเรามีลูกน้องเป็นตัวแทงเราสามารถเปลี่ยนตัวแทงลงมาได้เดี๋ยวเพราะปกติมันจะลงได้แค่ตัวละครเดียวหลังกดทางเฟสมันก็จะเดินแน่ง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นดราก้อนเนสด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เคยเล่นก็ยิ่งสนุกเพราะว่าสามารถกดทางเฟสมันก็จะไปกำจัดให้ครับไปออโต้ให้ใช่ครับแล้วก็จะมีระบบออโต้โจมตีด้วยถ้าเวลาลงแอนเทียนเรากดตัวนี้มันจะออโต้ให้เองทำให้โอเคเลยสามารถเปลี่ยนอันนี้เป็นเปลี่ยนหมดต่อโลกก็จะมีเอามีหมดออโต้ไว้ด้วยใช่ครับถ้าเกิดกดอีกทีก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับฟังก์ชันง่ายต้องเป็นออโต้ยังไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือใช้สกิลได้หมดแค่เราจะมีต่อวันนี้ก็คือรับลูกน้องเปิดปีวันละครั้งด้วยลูกน้องนี่มีเยอะไหมเฮ้ยเจ๋งลูกน้องตอนนี้ใช่จะมีประมาณนี้ตัวไม่สะสมมันจะมีแต่ละตัวจะมีเศษต่อครับถ้าระดับ S ก็จะมี150เศษอันนี้เป็นระดับ S ใช้70เศษถ้าระดับน้อยๆก็จะใช้พวกที่10เศษอันนี้ก็คือจัดทีม3คนใช่ครับแต่ว่าตัวหลักเราต้องลงตัวนึงจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็จะต้องเลือกสายเลือกอีก2ตัวตัวนึงก่อนตัวหลักจากนั้นก็จะมีลูกน้องลงไปในทีมด้วยอีก2คนใช่ครับเวลาทำเน้นไปเรื่อยๆมันจะพวกอาชีพสกิลจะไม่เหมือนกับแล้วก็เน้นหมดนะเพราะว่าจุดเด่นมันจะอยู่ที่ทุกสายอาชีพอ่ะจะเน้นโจมตีหมดครับพวกกิลิกจะไม่มีปากเสาแต่ว่าจะเป็นตัวละครอื่นแทนตามสายเขาจะเน้นบู๊เป็นหลักอันนี้สามารถเปลี่ยนสายได้อีกไหมเปลี่ยนสายได้ไหมอาชีพรองเลยอาชีพไม่มีครับอันนี้แต่ไม่เหมือนเน้น PC เนาะใช่ครับอันนี้จะเน้นในการอัพเกรดตัวละครมากกว่าพวกอัพดาวไปแล้วสกิลของเขาเนี่ยจะกดล็อกขึ้นมาแล้วสกิลนี่สามารถติดตัวได้เท่าไหร่สามสกิลครับส่วนตอนนี้เป็นสามสกิลหลักแล้วก็ที่เหลือจะเป็นมัตติเน้นติดตัวมันมีทั้งหมดกี่สกิลสามสกิลเนี่ยครับจะเป็นสกิลหลักอยู่แล้วสกิลที่สี่ห้าเจ็ดพวกนี้จะเป็นมัตติติดตัวที่เวลายิงจะมีโอกาสออกด้วยแอคชั่นเนี่ยก็จะมีพวกระบบเพิ่มขึ้นมาก็คือมีงานเลี้ยงคือสามารถไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยจะมีนั่งกินข้าวเอา EXP ฟรีกับ2รางวัลแล้วก็มีระบบตกปลา
ว่าขี้เกียจเบื่อๆอยากไปนั่งตกปลามันจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ125ครั้งต่อวันมันจะให้250แต้มแต่ตกครั้งนึงจะใช้2แต้มเอาเวลา125แล้วก็ต้องซื้อเหยื่อซื้อเหยื่อด้วยในเดือนจากร้านค้าว่าตกแล้วมันก็จะได้ไอเดียอะไรจะได้พวกกล่องมาสุ่มตีบวกแล้วก็สุ่มเปิดไข่มังกรมาตัดเปิดแล้วก็ได้พวกปลามาให้เป็นอาหารไข่มังกรแล้วก็มีระบบเยอะแยะมากมายใช่ครับส่วนใหญ่ที่เกมมือถือจะมีก็คือพวกอารีน่าที่จัดอันดับก็หาของของคอยอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีล่ามาก่อนก็จะจัดอันดับทีมมาก่อนด้วยแล้วก็จะมีจับคู่จับเดียวทามนี่จับคู่ตัวพอถึงช่วงเวลากดจับคู่ได้เพราะว่าอารีน่าเนี่ยจะเป็นการสู้กับให้คอมนอโต้ที่เราพอรักคอมนอโต้แต่ถ้าเกิดเป็นต่อสู้น่าจะเป็นราคาคือเราจะต้องสู้กับเดียวทามผู้เล่นคนอื่นถ้ากดเจอพร้อมกันปุ๊บก็ต้องสู้กันอ